ไม่ได้เจอกันนานเลยนะว่าแต่เธอเป็นไงบ้างอ่ะก็ดีอ่ะก็เรื่อยๆอ่ะนะฉันว่าเราไปนั่งคุยกันตรงนู้นดีกว่านะรู้ไหมตั้งแต่เธอไม่อยู่อ่ะฉันเหงามากเลยอ่ะวันนั้นฉันขี่จักรยานล้มก็ไม่มีใครช่วยฉันสักคนฉันอยากขอโทษเธอกับเรื่องที่ผ่านมาฉันรู้ว่าฉันทำผิดที่ฉันเห็นในคนข้างหลังมันวิดพื้นฉันก็สึกไม่ลงแล้วเฮ้ฉันไม่เคยโกรธเธอเลยแม้สักครั้งเดียววันนั้นฉันเคยเล่นชักกระเยอะนะฉันดึงไปเรื่อยๆจากนั้นมันก็ทำให้ฉันล้มลงแต่ฉันก็ไม่เคยคิดจะหยุดรักเธอเลยอ่ะเป็นไงแบบนี้ใช่ได้ไหมเนี่ยอย่างนั้นมันโรแมนติกไปนะพี่เอาก็บอกให้ซ้อมเป็นพระเอกก็ไม่พูดอย่างนี้กันเหรอโถเอ้ยวันหลังก็ไปขอคู่ซ้อมคนอื่นเลยนะงานแสดงละครหนูจะเริ่มพรุ่งนี้อยู่แล้วนะจะไปซ้อมกับใครเหรอเอาลืมดัดเสียงอีกแต่พี่ว่าช็อตเมื่อกี้นี่โรแมนติกสุดยอดเลยนะงานพี่ก็ไม่ใช่อุตส่าห์ช่วยจะมาว่าเอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะกับผมกับ The Sims 4นะครับผมในพาร์ทที่2นะหลังจากที่พาร์ทที่แล้วเนี่ยน้องเลย์นอนนอกบ้านนะครับแล้วก็พี่ชายเขาเอาตื่นพร้อมกันเลยเว้ยเพิ่งตื่นเมื่อกี้เลยฮะโอเคโอ้โหตื่นมาอ่านหนังสือเลยอะโคตรเทพอ่านอะไรฮะอยากรู้อ๋อดูโฮมเวิร์กอยู่นี่ดูโฮมเวิร์กอ๋อคือดูเฉยๆไม่ได้ทำตื่นมาก็รู้สึกปวดขี้เลยนะฮะก็จัดมาเดี๋ยวโดนพี่แย่งโดนพี่แย่งขี้ดอกวิ่งน้องจะทันหรือไม่เอาพี่บอกเออน้องก่อนก็ได้และก็หิวด้วยครับมีอะไรกินไหมรู้สึกว่าวันนั้นเราเก็บพี่บอกจะขี้ก็รีบขี้ชีสย่างที่ทำไว้นะแล้วก็กินไม่หมดมาวางไว้ครับบูดวะนี่โอ้โหสีเขียวขึ้นขนาดนี้ไม่บูดก็บ้าแล้วแย่เลยไปขี้ดิขี้ก็รีบขี้เดี๋ยวอันนี้พี่จัดการเองโอเคทำความสะอาดครับเอาไปทิ้งนะแล้วก็ต้องทำใหม่ดิเนี่ยรู้สึกว่าเอาข้าวเก็บใส่ตู้เย็นก็ไม่ได้ดิต้องทำจะทำสลัดซะแล้วไปขี้ก่อนโอเคแล้วก็ให้เลอีเขาทำอาหารไปครับทำสลัดนะฮะโอเคมาดูการทำอาหารของเขาดีกว่าครับเทใส่แล้วเทออกมาเป็นมะเขือเทศแล้วสับใหญ่เลยคิดสูตรใหม่กันครับหั่นครับหั่นเท่าไหร่ก็ไม่ขาดนะฮะรู้สึกว่าวันนี้จะต้องไปเรียนไปทำงานทั้งคู่เลยหรือเปล่าครับใช่ฮะอีก2ชั่วโมงเลอีไปเรียนแล้วฮะส่วนไทกิอีก3ชั่วโมงไปทำงานครับโอเคโอ้โหขยุมใหญ่เลยหิวแล้วฮะไปนั่งรอก่อนไม่ต้องยุ่งโอเคไทกิ new skill fitness ทำเสร็จแล้วหรือเปล่าครับอ้าวกินคนเดียววะนี่โอ้ยไทกิมันทำไอ้นี่ออกมาเพื่อกินคนเดียวครับแล้วเลอีก็เลยทำ อ้าวถ่ายรูป พี่ยังหิวอยู่เนี่ยมีอะไรให้กินไหมไม่มีแล้วหรอครับมีแบบอะไรที่มันทำง่ายๆไหมแบบนี่อะไรครับกินธัญพืชเหรอครับไปเออต้องทำกินเองไปก่อนครับเมื่อกี้นี้ดันไม่ได้กดเสิร์ฟอาหารนะครับก็เลยทำมาจานเดียวเงือบเลยนี่ครับเอาธัญพืชมาเวฟถ้าเวฟแล้วยังไฟไหม้อีกนะนัทไทกี่นะยืนรอครับต้องรอหน่อยครับสกิลโอ้อีกชั่วโมงนึงเลอีต้องไปเรียนแล้วครับแต่งตัวงี้ไปเรียนแล้วเทโอ้โหกินยังไม่ทันอิ่มเลยครับคลีนอัพซะแล้วโอเคเอาไปทิ้งครับอ้าวแล้วคือย้ายมากินฝั่งนี้โอ้ก็กินนี่เอาอย่าเพิ่งแชทกินก่อนหยิบขึ้นมาครับกินตรงอ้าวแล้วไม่ไปนั่งกินแล้วครับจะยืนกินทำ ใช้ได้ไหนดูดิโอ้กลิ่นนี่ไล่มันเลยกลิ่นนี่ไล่มันเลยใช้ซ้อมตักด้วยครับอ้าวทองมาดูก็ไปนั่งกินเช้านี้เป็นไงบ้างอ่ะนอนหลับไม่ค่อยดีรู้สึกว่ายุงจะกัดด้วยยุงกัดอย่างนั้นเหรอทำไมยุงถึงกัดล่ะนอนก็นอนในบ้านนี่พี่แล้วนอนในบ้านดูไม่นอนนอกบ้านโอเคเก็บในฐานะที่พี่เป็นคนทำน้องโดนยุงกัดพี่จะเก็บจานให้นะดูรายงานข่าวอ้าวไปเรียนแล้วบุญนี่ไปแล้วครับคุณน้องเขาได้เวลาไปเรียนแล้วฮะเอ้ยทำไมผมเหมือนเจอโคลนนิ่งเอาเวรกรรมในหน้าตาเหมือนน้องเลยวะเอ้าแล้วไปไหนแล้วโอ้แย่เลยครับเจอคนหน้าเหมือนเราต้องมานั่งล้างจาน
ผีขนาดล้างจานยังมีความสุขเลยทำงานแล้วเหรอวอตสปอร์ตเอ้าทำไมดูรายการกีฬาทั้งคู่เลยวะช่องกีฬานี้มันมีดีอะไรมีคุณพิษณุนินกลัดโอ้เอ้ยซ็อกเกอร์โอ้โหเตะลูกโทษจุดนี้แล้วดูไปด้วยเปิดสมาร์ทโฟนไปด้วยก็ค่อนข้างเป็นธรรมชาติทีเดียวนะฮะปกตินี่เวลาเล่นเดอะซิมนี่ดูหนังดูทีวีอยู่ก็คือดูครับทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้เลยนี่มีเล่นสมาร์ทโฟนไปด้วยดูไปด้วยได้ด้วยครับเดี๋ยวแชทก่อนรู้สึกว่าวันนั้นเราคุยกับใครมานะที่นั่งเล่นหมากรุกด้วยกันคนนี้ปะนี่โรซาลี่วันนั้นผมบอกไว้ว่าถ้าผมแพ้หมากรุกผมจะเลี้ยงข้าวคุณน่ะนี่คุณลืมไปแล้วเหรอเอาไปไหนวะไปไหนอ๋อทำงานแล้วครับโอ้มีงานมีการทำกับเขาบ้างครับแล้วเดินคือเดินไปทำงานแล้วคือหายวาร์ปไปเลยแล้วก็รออูดูครับแสงแดดต้องรอยันบ่าย3นู่นน่ะมันขึ้นว่า low energy โอ้โหเป็นธรรมดาของเด็กมัธยมแล้วที่เรียนไปง่วงไปอ่ะกลับมาแล้วฮะโอ้โหดูท่าทางเดินอย่างกับซอมบี้โอ้โหโคตรง่วงความสนุกหายเปิดทำไงดีฮะผมว่าเสิร์ฟอาหารไว้ก่อนดีไหมเสิร์ฟลันช์เอาเป็น BLT นี่อะไรครับนี่ดีกว่าครับกินปลาซะบ้างจะได้สดชื่นนะครับทำอาหารก่อนนะแล้วกินแล้วก็ไปนอนนะครับน่าจะเป็นสิ่งที่เอาละฮะแล้วทำไมหยิบผักมาเหมือนเดิมปะเทสับกะหล่ำปีครับบดหัวหอมสับหมดผมยังไม่เห็นอะไรที่มันเป็นปลาเลยฮะอ๋อนี่ไงเนื้อปลามาแล้วแล้วเทใส่จานเอาเสร็จแล้วโอ้โหโคตรง่ายไทกิยังไม่กลับนะฮะโอเคไทกิก็ทำงานไปเหนื่อยไปอยู่ดีนะครับรู้สึกจะเบื่อไงไม่รู้นะปกตินี่เลอิเวลาจะกินข้าวนี่ต้องถ่ายรูปก่อนวันนี้ไม่ถ่ายครับสงสัยจะหมดอารมณ์จริงๆนะเป็นไงโลกนี้มันมืดมนใช่ไหมครับก็ใส่แว่นอยู่เนี่ยไม่มืดได้ไงรีบๆกินนะจะได้ไปนอนจะว่าไปผมว่าจะขายเคาน์เตอร์สักนิดสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ซื้อเตียงนะครับเพราะว่าเคาน์เตอร์นี่120บาทเนี่ยขายทีนี่ได้เตียงเลยฮะขอบอกขาย2อันครับแล้วก็เตียงนอน240ครับเตียงของคุณน้องก็คงจะเป็นสีแบบฟ้าๆออกฟ้าๆหน่อยนี้แล้วกันครับโอเคหมดแล้วหาวเอาเริ่มไปแล้วไปนอนครับโอ้รู้ได้ไงว่ามีเตียงใหม่โอ้ยได้ตังค์184บาทเลยเหรออุ้ยทำงานมาอย่างเหน็ดเหนื่อยได้มา184บาทแล้วครับสุดยอดจิ้มๆมาถึงก็ง่วงเลยก่อนง่วงทำความสะอาดก่อนครับแล้วก็กินข้าวแล้วก็มานอนนะฮะสบายเลยนอนอย่างนี้พี่บอกไม่นึกเลยว่าจะมาลำบากขนาดนี้เดินท่าเดียวกับน้องเลยรู้สึกว่าเราจะทำงานดีขึ้นหรือเปล่าถ้าเกิดมีคาริสมาเลเวล2เนี่ยจะทำงานได้ดีขึ้นอย่างนั้นเหรอถ้าจะมีเสน่ห์จะต้องมีฝึกพูดต่อหน้ากระจกนะฮะคงจะอิ่มแล้วนะโอเคพอก่อนแล้วไปนอนเลยดีกว่าครับนอนทั้งคู่แล้วครับจังหวะนี้ต้องใช้กระจกนะฮะกระจกอยู่ในโหมดห้องน้ำครับฝึกพูดหน้ากระจกฮะเอาเล็กๆไปก่อนครับให้คนนอนกันไปก่อนครับ energy เพิ่มอย่างช้าเลยฮะอุ้ยทำไมตื่นไม่ตื่นมากลางคันเกิดอะไรขึ้นอุ้ยไม่นอนต่อแล้วฮะเอานอนยังไม่เท่าไหร่ยังตื่นมาถ่ายรูปโอ้เอาเปลี่ยนชุดเอานอนอ้าวนี่ครับนี่คือนอนของจริงครับนอนห่มผ้าด้วยโอ้ energy เพิ่มเร็วกว่าเดิมครับสงสัยเมื่อกี้คงจะเป็นแค่การงีบไปเฉยนี่ก็ตื่นอีกคนเป็นไรครับอ๋อปวดฉี่ไปฉี่ดีครับถ้าเดินตอนปวดฉี่นี่แบบเดินอะไรเดินเป็นเป็ดเลยนี่มากินให้หมดดีกินก็ไม่หมดน้องอุตส่าห์ทำให้เอาล้างมือก่อนมันเป็นคอมโบครับแต่ตาผมมันปลื้อแล้วแหละอยากจะนอนต่อเลยเกินมันใส่รายละเอียดขึ้นเยอะมากเลยฮะปกตินี่เวลาง่วงนี่ไม่แสดงอาการขนาดนี้นะโอ้โหนี่ง่วงแบบคือรู้เลยว่าง่วงนอนต่อเลยครับเอาเกิดอะไรขึ้นรู้สึกว่าจะขาดความ
ขาดความสนุกสนานนะครับก็ต้องทำอะไรครับเล่นเกมอ่ะเพลย์เกมนี่ไงนั่งเล่นเกมไปเล่นคุกกี้รันแล้วเล่นอยู่แค่นี้จะสนุกกับเขาไหมเนี่ยตอนนี้เพิ่ง4ทุ่มนะฮะจริงยังไม่ต้องนอนก็ได้ไปนอนสักเที่ยงคืนเวลาตื่นมาจะได้แบบพลังงานเต็มพอดีแล้วไปเรียนแบบไม่มีปัญหาอะไรนะฮะแต่ไอพี่เนี่ยสมควรนอนครับพี่มานอนเตียงนี้ก่อนไหมหรือว่าไม่ทันแล้วรุ่นน้องน้องบอกน้องแม่งชิงนอนก่อนพี่แม่งน่าสงสารไหนไทกิลองมาไอ้นี่ดินี่ครับฝึกสกิลการพูดพูดคนเดียวอย่างคนบ้าโอ้เลเวล2อ้าวขึ้นแล้วครับผลจากการฝึกฝนคุณน้องตื่นมาได้แล้วฮะเดี๋ยวหาตังค์ได้อีกสักนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวจะซื้อเตียงให้ไทกินะโอ้แล้วตื่นมาถ่ายรูปตลอดเป็นอะไรโอ้แล้วอาหารพังคลีนอัพเดี๋ยวมานี่นอนนี่ดีกว่าไปนอนเลยครับไทกิเปลี่ยนชุดนอนครับนี่ต้องเดินไปทิ้งถึงหน้าบ้านเฮ้ยมีตู้จดหมายด้วยนี่ว่าแล้วเดินไปถึงไหนเนี่ยวัวถังขยะอยู่นี่โคตรไกลเลยเก็ตออลไม่มีอะไรส่งมาโอเคนึกว่าค่าเช่าบ้านมาถึงแล้วนี่เจ๊งเลยฮะที่สวนสาธารณะเขาเปิดหรือยังครับมีใครไปเดินเล่นยังโอ้มีอยู่เนี่ยลองไปที่นู่นอาจจะได้กินข้าวฟรีก็ได้ครับกินข้าวฟรีไม่ทำไมผมเห็นตัวโคลนนิ่งมันเดินอยู่ทั่วเลยครับนี่มันตัวผมมันเนี่ยว่าผมยังนอนอยู่บ้านอยู่เลยเนี่ยโอ้เดี๋ยวไปทำแฮมเบอร์เกอร์นะฮะทำแฮมเบอร์เกอร์กินครับ6โมงแล้วฮะ energy ขนาดนี้น่าจะไปเรียนได้แบบสบายใจเฉิบอ๋อนี่มันไม่ได้กินคนเดียวนี่หว่ามันหลายคนเลยครับโหกินได้สัก 3-4 คนนะฮะชิ้นหยิบมาครึ่งหยิบมานิดเดียวก็จะอิ่มแล้วครับโซเชียลนี่คงไม่ต้องนะไปเรียนก็คงจะมีความเป็นโซเชียลอยู่แล้วนะครับต้องมาดูหนังตลกหน่อยแล้วทันเหรอวะครึ่งชั่วโมงโอ้แดกเอาละน่าจะช่วยได้นิดหน่อยนะครับโอเค8โมงก็จะไปเรียนอยู่แล้วครับตลกสิ้นดีเลยมันตลกมั้งไหมวะเนี่ยนี่ดูนี่ตลกมั้งไหมดูหน้าไม่น่าจะตลกเลยครับไปเรียนไปทีนี้ก็เหลือไทกี่ครับไทกี่ตื่นได้แล้วไทกี่ตื่นก่อนไทกี่ต้องกินวันนี้ทำแฮมเบอร์เกอร์กินอย่างนั้นเหรอกินนี่ไล่มาอีกแล้วทำไมกินแล้วหน้าตาเฉยขนาดนี้วะมันอร่อยไหมเนี่ยโอ้ยกินหมดเร็วมากครับทำงานด้านเอนเตอร์เทนนี่ผมว่าควรที่จะทำให้อารมณ์ดีไว้ก่อนแต่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วตอนนี้ในเวลาทำงานแล้วแถวบ้านเรามันมีสวนนั่งเล่นด้วยเหรอครับตรงนี้ฮะโอ้โหนี่เขาเสิร์ฟฮอทดอกอยู่นี่ถ้ากลับมาแล้วยังทันนี่ไปนั่งกินเลยเนี่ยนี่กินของฟรีนี่รับรองได้เลยครับเลอีน่าจะกลับมาทันนะไม่ต้องทำอาหารเองกินของฟรีใครๆก็ชอบแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยมันก็จะเน่าแล้วครับจะได้ไม่เน่าโอ้โหความสนุกดูครับหายเบิร์ดขับมาแล้วฮะแดงเลยครับดูสปอร์ตเนี่ยชอบดูสปอร์ตนะก็โอ้ความสนุกลดขนาดนี้ยังมีหน้ามาถ่ายรูปเซลฟี่ดูไปเลยสัก3วันครับดูใบจิ้มโทรศัพท์ไปเริ่มรู้สึกดีขึ้นมาแล้วพี่กลับมาอุ้ยได้ตังค์มาเพิ่มสุดยอดจริงๆครับโอ้ energy นี่ลดบานเลยแล้วก็จะไม่มีอะไรกินแต่ว่ามันจะไม่ประสบปัญหานั้นอีกต่อไปครับในเมื่อเรามีฮอทดอกฟรีอยู่ตรงนี้ครับgrab a serving ไอกิพออาบเสร็จแล้วก็มากินนะเฮ้ยอย่าเพิ่งเก็บโอ้โหนึกว่าจะเก็บซะแล้วอย่านะนี่ของหนูกินฟรีโทรศัพท์ใครโทรศัพท์ไทกินี่นะโรซาลี่อยากมาบ้านเหรออุ๊ยแน่นอนโอเคเลยโรซาลี่ไปเลยฮะเอาโอ้โหมาถึงไวจังวะใจเย็นมาเคาะประตูแล้วน้องไปทักทายก่อนน้องพี่ยังไม่พร้อมพี่ขอไปกินก่อนไปกินของฟรีอ้าวแล้วเข้ามาโดนพลักการฮัลโหลสวัสดีรู้จักกันยังไงเนี่ย
นี่คือรู้จักกันแล้วใช่ไหมฉันว่ารองเท้าเธอเหม็นเหมือนกันนะโอ้แต่ฉันชอบเตียงนอนมากกว่านะเท้าเหม็นขนาดนี้เข้ามาได้ยังไงเธอเลี้ยงแมลงวันอยู่ในรองเท้าหรือเปล่านะฮะฉันเกลียดแมลงวันมากเลยโอ้แต่ฉันอยากจะกินอาหารพร้อมกับวายอ่ะนี่กะจะมาหาไทกี้นะมาคุยกับน้องเฉยเลยชอบกินกาแฟด้วยเนี่ยศิลปะบนถ้วยกาแฟแต่ฉันไม่พอใจฉันก็เลยเอาไปทิ้งขยะหมดเลยเนี่ยจริงเหรอเธอนี่บ้าจริงเลยนะฉันชอบเล่นบาสแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เล่นเลยอ่ะแต่ฉันชอบกินฟาสต์ฟู้ดมากเลยมีทั้งไส้กรอกทั้งมันคุยได้เข้ากันไหมเนี่ยมันคุยแต่ของกินไว้หมอนี่ไล่กลับบ้านดีไหมเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นโซเชียลกำลังขึ้นจะถือเป็นโอกาสที่ดีครับไทกี้นอนแล้วคุยกันยาวอย่างนี้คุยกันยาวกลับบ้านไปเลยได้ปะกลับไปเลยฉันว่าถึงเวลาที่คุณจะต้องกลับบ้านแล้วล่ะนะโอเคไหมตอนนี้มันก็ดึกแล้วคุณจะกลับบ้านนอนใช่กลับบ้านนอนสามทุ่มแล้วเนี่ยนุ่งไม่นอนเดี๋ยวนะรู้สึกว่าตังเราพร้อมที่จะซื้อเตียงอันหนึ่งแล้วนะฮะเตียงอันนี้จะแพงขึ้นมาหน่อยนะอ้าวแล้วนอนตรงนั้นทำไมอุตส่าห์ซื้อเตียงให้มานอนตรงนี้ครับ เดินอยู่กับซอมบี้โอเคหลับสบายทั้งคู่เลยครับโอเคครับเดี๋ยวผมค้างไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่พาร์ทหน้ากับเดอะซิมส์4ว่าจะเป็นไงต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้ซีเกมดิสเตย์เจอปืนครับ